มาถึงนะคะสารสกัดนะคะที่ช่วยเรื่องของการเผาผลาญตัวไหนเผาผลาญได้จริงตัวไหนผ่านเงินกันแน่นะคะค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงเพราะว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ10สารสกัดที่เราจะมาพูดกันนะคะมาเลยค่ะเริ่มนะคะอย่าเสียเวลานะคะตัวแรกเนจ้าตัวนี้มีชื่อว่าแอลคาเนทีนนะคะทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะคะคุ้นหูและทุกคนน่าจะเคยได้ใช้มาแน่นอนคนที่ดูคลิปนะคะตัวแอลคาเนทีนนี้นะคะจริงๆนางเนี่ยเป็นไดเปปไทด์เนาะแล้วก็นางเนี่ยนะคะเก่งในเรื่องเอาแฟตนะคะแฟตเบิร์นมากๆเลยคือหลักการทำงานของน้องนะคะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือน้องเนี่ยจะเอาไขมันนะคะเข้าสู่เตาเผาไอ้เตาเผาเนี่ยคืออะไรบางคนเตาเผาคืออะไรเตาเผาก็คือกล้ามเนื้อของเราเพราะว่าในกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะมีเซลล์ที่ชื่อว่าไมโทคอนเดรียนะคะไมโทคอนเดรียเนี่ยค่ะจะช่วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเซลล์ไขมันของเรานะคะหรือว่าสารอาหารเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานที่มีชื่อว่า ATP ตัวนี้อย่างที่บอกว่านางเป็นตัวที่จับแฟตเนี่ยเข้าเตาเผาแสดงว่าคุณต้องมีเตาเผาทำยังไงถึงจะมีเตาเผาบางคนแบบงงและเริ่มงงละการมีเตาเผาที่ดีจับสิมีกล้ามเนื้อไหมหรือแบบตัวไม่รู้ว่าจับแล้วกล้ามเนื้อมันคืออะไรมันเหลวไปหมดที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยออกกำลังกายบ้างไหมเคยเวทบ้างไหมเคยออกกำลังกายไหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะถ้าอยากจะลดน้ำหนักจริงๆนะคะคุณต้องจุดเตาเผาของตัวเองเนาะใครที่มีปัญหาที่รู้สึกว่าระบบเผาผลาญพังไม่ต้องไปหากินอะไรค่ะออกกำลังกายและการออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะเราพูดไปหลายคลิปแล้วเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของการป้องกันกระดูกพรุนได้ด้วยป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อรีบได้ด้วยและทำให้คุณมีความสุขด้วยนะคะตอนที่ออกกำลังกายมันจะเจ็บมันจะเพนแต่การเพนแบบนั้นมันจะเป็นการรีเซ็ตนะคะโดพามีนให้กับคุณนะใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบหงุดหงิดง่ายออกกำลังกายนะคะนี่คือการเพิ่มนะคะเตาปฏิกรณ์พลังงานในร่างกายของคุณอ่ะอย่าลืมเพิ่มนะคะเตาเผาผลาญเนาะตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอลคาเนทีนเนี่ยกินเดี่ยวๆไม่ดีนะแนะนำว่าให้กินคู่กับแอนตี้ออกซิแดนต์เพราะว่าทุกครั้งนะคะที่มีการเผาผลาญขึ้นเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยค่ะเวลาเราทำครัวหรือเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะมีควันเห็นไหมสังเกตไหมหรือเวลาเราจุดไฟนะคะคือการเผาเนี่ยมันจะมีควันอันนั้นคืออนุมูลอิสระหรือคือสิ่งไม่ดีและคิดสภาพว่าถ้าเราแบบเบิร์นไขมันเยอะๆไอ้อนุมูลอิสระหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็จะเต็มเซลล์ไปหมดเลยแล้วถ้าคุณไม่มีสารที่มาช่วยกำจัดเนี่ยมันก็จะเกิดข้อเสียให้กับร่างกายของคุณคืออะไรบ้างทำให้คุณแก่ค่ะลองสังเกตคนที่ลดน้ำหนักไวๆควบๆออกกำลังกายเยอะๆนะแก่ทุกคนหน้าเหี่ยวทุกคนนี่คือต้นเหตุเลยใครที่ออกกำลังกายเยอะๆแบบโอ้ฉันสายฟิตเนสฉันแข็งผู้ชายแข็งแกร่งแล้วแบบรู้สึกว่าออกไปแล้วตัวเองแบบมีผิวคล้ำขึ้นหน้าหมองหน้าดำรู้สึกหน้าไม่เด็กไม่ใช่ว่าเขาผอมลงนะคะแต่ว่าสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะไปหาตัวนี้มาทานคู่ด้วยนะคะชื่อว่าอัลฟาไลโปอิกอาซิดอัลฟาไลโปอิกอาซิดเนี่ยตัวนี้มันแบบมันเลิศมากเพราะว่านางเนี่ยนะคะจะสามารถเข้าไปกำจัดอนุมูลอิสระหรือกำจัดของเสียได้ทั้งในไขมันและก็น้ำนะคะตัวที่มีอัลฟาไลโปอิกอาซิดนะก็จะมีฟู้ดตามนี้หรือจะกินของตัวเราก็ได้นะคะตัวนี้สีฟ้าเห็นไหมในนี้มีอัลฟาไลโปอิกแอซิดอยู่ที่50มิลลิกรัมนะคะอาจจะต้องกินสูงกว่านั้นหน่อยนะจ๊ะแล้วก็แอลคาเนทีนนะแอลคาเนทีนเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่มาถึงในเรื่องของโดสเซจฟอร์มนะคะหรือว่าปริมาณที่แนะนำนะคะคุณต้องกินนะคะ2 กรัมถือว่าเยอะมากเลยนะ2กรัมนะคะคู่กับการออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมกินอัลฟาไลโปอิกอาซิดด้วยนะคะจะได้ไม่แก่อย่าลืมนะ2กรัมถ้าต่ำกว่านี้คือวิญญาณไม่เห็นผลนะคะมาถึงในเรื่องของคาเฟอีนนะคะข้อดีคือยังไงนะคะคาเฟอีนเนี่ยจะเป็นแบบเพิ่มการเผาผลาญไขมันเลยช่วยจุดเตาเผาเลยนะคะต่อให้คุณแบบขณะที่คุณพักอยู่นะคะน้องก็คือมีการแบบเผาผลาญไขมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแนะนำปริมาณแนะนำอยู่ที่100มิลลิกรัมนะหรือเทียบเท่ากับกาแฟดำ1ถ้วยและอยากจะบอกว่าตอนที่เรากินคาเฟอีนหรือกาแฟดำนะคะจริงๆอ่ะกาแฟคือกาแฟแต่ในกาแฟเนี่ยมีคาเฟอีนโอเคนะโอเคนะจะได้เข้าใจนะคะคือการที่คุณกินกาแฟดำหรือว่าคาเฟอีน100มิลลิกรัมเนี่ยนะคะก็จะช่วยเรื่องของการลดความหิวได้เพิ่มความอิ่มได้ก็เหมาะสำหรับคนแบบทำ IF เนาะนะคะคือตื่นมาแบบอยากแบบฟาสติ้งตอนเช้าก็ทำได้เช่นกันแต่คำแนะนำนะคะก็ต้องออกกำลังกายเพิ่มด้วยนะคะจะได้เอาไขมันมาใช้แล้วก็บวกกับการทำ IF เนี่ยจะเห็นผลดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะคะตัวนี้มันคือคาเฟอีนและร่างกายของเราเนี่ยจะมีจีนนึงนะคะที่ชื่อว่า P450 นะคะ P450 เนี่ยมันคือเอนไซม์ที่ย่อยคาเฟอีนอย่างเช่นเราไปตรวจมาแล้วเรามียีนนี้นะคะคือเราสามารถย่อยคาเฟอีนได้เร็วมากๆคือกินแป๊บเดียวเราก็จะมีแบบรู้สึกว่าฉี่ออกเลยนะคะบางคนอ่ะย่อยไม่
ย่อยยากก็จะแบบโอ้โหกว่าจะนอนหลับก็คือตาค้างไปทั้งคืนอย่างเช่นของเราก็คือย่อยได้เร็วแต่เรามีปัญหาเรื่องการนอนหลับแล้วเราก็เป็นคนที่กินกาแฟไม่ได้อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะขออนุญาตเพิ่มคือเรากินกาแฟไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ติดกาแฟย้อนกลับไปก่อนก่อนหน้านี้คือติดกาแฟมากชอบนะกินทุกอย่างกินตลอดนะคะแต่เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่กินกาแฟเรามีการแบบแพนิควิตกกังวลเครียดหงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่ดีอันนี้คือเป็นจากกาแฟจริงๆรู้สึกว่ามันไม่สงบนะคะก็เลยพยายามหยุดพยายามหยุดจนล่าสุดเนี่ยไม่เรียกว่าหยุดหรอกหาตัวใดตัวแทนก็คือมากินกรีนทีซึ่งในกรีนทีก็จะมีคาเฟอีนอยู่แล้วแล้วก็ในกรีนทีเดี๋ยวจะมาพูดถึงตัวนี้ก็fat burn ได้ดีนะคะเผาผลาญไขมันได้ดีต่อมาตัวที่3นะคะ green coffee bean ไอ้ตัว green coffee bean เนี่ยมันคืออ่านให้ดูหน้าตามันก็คือเมล็ดกาแฟที่เป็นสีเขียวนะคะตัวนี้งานวิจัยไม่ค่อยสตรองพอถ้าสมมติแพทย์หรือใครไปเปิดเนี่ยเขาจะมีตัว meta analysis ไอ้ meta analysis เนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่แบบโอ้โหรวมๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเอาไปอ่านจริงๆเนี่ยอาจารย์แพทย์บอกว่ามันไม่สตรองพอก็เลยอ่ะตัดตัวนี้ออกมาถึงตัวที่4ตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่สตรองมากๆอย่างที่เราบอกนะคะคือสารสกัดชาเขียวตัวนี้นะคะสารสกัดชาเขียวเนี่ยคือสตรองที่สุดเลยในเรื่องของการแบบเผาผลาญไขมันนะตัวนี้นะคะมีสารสำคัญที่มีชื่อว่าฟังดีๆนะตัวชาเขียวนะคะสารสกัดชาเขียวเองเนี่ยนะคะมีสารสำคัญที่มีชื่อว่า EGCGนะคะตัวนี้คือชื่อย่อของมันแต่การที่คุณจะกินยังไงให้เห็นผลเนี่ยคุณต้องกินสารสกัดชาเขียวที่มี EGCG 100มิลลิกรัมเท่านั้นถ้าต่ำกว่านี้วิญญาณไม่เห็นผล100มิลลิกรัมเท่านั้น EGCG นะคะและส่วนใหญ่เนี่ยโอ้ยเป็นกิมมิกทางการตลาดทั้งนั้นแหละสินค้าฉันมีชาเขียวสกัดช่วยเผาผลาญไขมันแต่ไม่มีแบรนด์ไหนในไทยเลยนะคะที่บอกว่ามี EGCG เท่าไหร่ระวังโดนหลอกนะคะเนาะขอให้มี EGCG 100มิลลิกรัมใครที่เป็นผู้ประกอบการอยู่หรือใครเป็นโรงงานอยู่นะคะก็จะทำอาหารเสริมก็อย่าลืมขอใบ COA ตั้งแต่ซัพพลายเออร์หรือว่าโรงงานสกัดสารเลยนะคะแล้วก็สามารถใส่ข้อมูลไปฉลากได้เลยว่าเรามี EGCG เท่าไหร่นะคะเราจะได้แบบซื้อใจผู้บริโภคนะคะมีสารสกัดชาเขียวนะคะหรือ EGCG เนี่ยนะคะนางมีข้อดีอะไรบ้างคือหนึ่งเลยนะเพิ่มการเผาผลาญไขมันนะคะลดการสังเคราะห์เซลล์ไขมันคือเซลล์ไขมันเนี่ยคืออีตัวปัญหาเลยนะมันลดการสังเคราะห์เลยนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เซลล์ไขมันเนี่ยตายลดมันเก๋ลดการดูดซึมนะคะของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แฟตได้ด้วยนะคะนางบล็อกได้ด้วยนะก็คือพูดง่ายที่บอกว่าลดการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตหรือแฟตได้ด้วยเนี่ยเราต้องกิน EGCG นะคะอยู่ถึง250มิลลิกรัมถ้าไม่ถึงเนี่ยอาจจะบล็อกไม่ได้นะฟังนะขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะต้องกินนะคะสารสกัดชาเขียวที่มี EGCG อยู่ที่250มิลลิกรัมเนี่ยถึงจะบล็อกได้นะคะถ้าต่ำกว่านี้อยู่ที่ประมาณ100เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบเพิ่มการเผาผลาญลดการสังเคราะห์เซลล์ไขมันแล้วก็กระตุ้นให้เซลล์ไขมันตายนะคะอันนี้เราว่าก็เวิร์กแล้วนะอันนี้เป็นแบบบอกเลยว่าจดอันนี้ไว้เลยนะจะได้ไม่โดนหลอกจะได้ไม่โดนแกงนะคะเจ้าตัวสารสกัดชาเขียวนะคะต้องกินติดต่อกัน12 week นะคะส่วนใหญ่งานวิจัยเขาจะทำแบบ3เดือนนะคะเนาะก็ต้องกินติดต่อกันนะไม่ใช่บางคนอุ้ยหนูกินแล้ว1เดือนไม่เห็นผล12นะคะแล้วก็อย่าลืมทำการควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะสามารถกินทรี250มิลลิกรัมคูณ3เวลาก็คือหลังมื้ออาหารได้เลยนะแต่ขอให้มี EGCG อยู่ในนั้นนะคะโททอลนะคะต่อวันคือ100มิลลิกรัมต่อวันนะแล้วก็อาจจะมีคนถามว่าอ้าวแล้วชาเขียวแห้งที่เป็นซองๆเนี่ยจะให้ EGCG อยู่ที่เท่าไหร่นะคะคือชาเขียวแห้ง1ซองนะคะน้ำหนักอยู่ที่ 1.5 กรัมเนี่ยนะคะจะมี EGCG เนี่ยขั้นต่ำสุดคือ35ถึง1110มิลลิกรัมนะคะก็พยายามเลือกคุณภาพหน่อยนะคะก็สามารถกินชาเขียวเป็นแห้งเป็นซองๆได้เช่นกันนะคะแต่ข้อพึงระวังนะอันนี้มีข้อพึงระวังนะคะคือตัว EGCG นะคะจะไปลดการดูดซึมของธาตุเหล็กได้ถ้ากิน EGCG นะคะสูงมากกว่า150ถึง300มิลลิกรัมนะคะต่อวันนะคะอันนี้จะลดเปอร์เซ็นต์การดูดซึมธาตุเหล็กได้ปริมาณที่แนะนำก็100ก็พอเนาะตัวที่7นะคะก็คือนารินจินนะคะแอนเฮสเปอรตินนะคะอันนี้คือเขาเอามาคอมไบกันนะคะให้มันทำงานด้วยกันเนาะก็ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสารออกฤทธิ์นะคะสารที่มันอยู่ในพืชตระกูลส้มต่างๆนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องของการเผาผลาญไขมันแล้วก็ลดการสะสมไขมันได้ดีเนาะงานวิจัยก็จะมาจากทั้งเกาหลีแล้วก็สเปนเองนะคะคืออาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยลดน้ำหนักได้ไม่ได้ดีมากลดได้อยู่ที่ประมาณ1กิโลนะ1กิโลนะคะต่อ16วีคนะคะแต่ตัวนี้ลดบอดี้แฟตได้ดีมากๆนะคะคือตัวบอดี้แฟต
เนี่ยเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะเป็นการลดการสะสมไขมันนะคะทุกคนก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าโฟกัสนะคะแต่ว่าถ้าใครที่กำลังอยากจะกินตัวนี้เนี่ยก็ต้องยึดตามงานวิจัยเขาก็คือเขาทำอยู่ที่16วีคนะคะ16วีคเนี่ยก็มากกว่า3เดือนอีกนะลองคูณดูกันนะคะก็อันนี้สามารถลดในเรื่องของบอดี้แฟทได้เนาะเพราะว่าจริงๆใจหลักที่เราต้องการที่จะลดหุ่นเนี่ยมันไม่ได้ลดในเรื่องของน้ำหนักบนตาช่างอะคือที่เราอยากจะลดกันคือเราลดในเรื่องของไขมันอันนี้คือตัวตอบโจทย์นะยังไม่จบนะคะพืชตระกูลส้มนะคะสารสกัดจากส้มขมเนาะจริงๆตัวสารสกัดจากส้มขมนะคะก็ช่วยเรื่องของการเพิ่มเผาผลาญไขมันเนาะแล้วก็ลดในเรื่องของการสะสมไขมันได้แล้วก็ควบคุมความหิวได้เช่นกันนะคะแต่รายละเอียดเนี่ยก็ยังไม่ได้มากนะคะตามที่เราอ่านตรงนี้นะคะชี้ที่อาจารย์ให้มาเนาะมาถึงในเรื่องของสารสกัดนะคะจากส้มสีเลือดอันนี้เราว่าทุกคนน่าจะเคยคุ้นหูกันเพราะว่าก็เคยแบบดังช่วงนึงแล้วก็ดังอยู่เนาะคือจริงๆไอ้ตัวเนี้ยเหมือนเราเห็นเกาหลีก็เด่นนะคะหมายถึงว่าเขามีทำออกมาเยอะอะทำออกมาเยอะนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารตัวเดียวกันเลยนะคะก็คือสารตัวนาริจินนะคะกับเฮสเปอร์ตินที่เราพูดก่อนหน้านี้เนาะก็สามารถช่วยเรื่องของการเผาผลาญไขมันได้นะคะแล้วก็ลดในเรื่องของบอดี้แฟทแล้วก็เส้นรอบเอวได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะกินนะคะก็กินได้แต่ในเรื่องของโดสเซกฟอร์มหรือว่าในเรื่องของโดสนะอ้างอิงจากงานวิจัยก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าคือสารตัวเดียวกันเนาะจริงๆเนี่ยถ้าทำในสเปนนะคะก็คือเป็นคอเคเชียนก็คือกลุ่มฝั่งแบบชาวยุโรปอะไรเงี้ยนะคะก็คือเขาให้กินแคปซูลอยู่ที่450มิลลิกรัมแต่2แคปซูลต่อวันนะคะในส่วนของตัวงานวิจัยจากเกาหลีกันบ้างเขาก็จะให้กินอยู่ที่900มิลลิกรัมแต่1ครั้งต่อวันอ๋อก็คือเท่ากันเลยทุกคน450คูณ2ก็จะเป็น900อันนี้ก็จะเป็น900ก็คือพูดง่ายว่าถ้าใครจะกินนะคะก็คือสารสกัดนะคะที่มีชื่อว่านาริจินเฮสเปอร์ตินหรือสารสกัดจากส้มสีเลือดเนี่ยให้กินวันละ900มิลลิกรัมต่อวันนะคะในเรื่องของเวลาที่กินเนาะก็สามารถดูเขาเขียนข้างฉลากได้เลยนะคะว่ากินเวลาไหนเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่เคยกินเอาจริงๆไม่เคยกินนะคะมาถึงสารสกัดจากพริกกันบ้างนะคะสารที่ออกฤทธิ์นะคะชื่อว่าแคปไซซินตัวแคปไซซินเนี่ยเพิ่มในเรื่องของการเผาผลาญได้นะคะแล้วก็นางเนี่ยช่วยเรื่องของการคุมหิวได้ด้วยเนาะแล้วก็ดูแลในเรื่องของแบบกัดไมโครไบโอมต่างๆในเรื่องของฮอร์โมนนะคะเกี่ยวกับลำไส้ได้ด้วยเนาะแล้วก็ตัวนี้เองจริงๆเนี่ยนางช่วยในเรื่องของการแบบยับยั้งการแบบสร้างเซลล์ไขมันด้วยนะแต่ก็ต้องดูที่คุณภาพนะคะแล้วก็ปริมาณนะคะอยู่ที่4มิลลิกรัมแคปไซซินนะต่อวันนะคะ4มิลลิกรัมต่อวันกินต่อเนื่อง12วีคคือ3เดือนนะคะส่วนใหญ่เขาจะทำงานวิจัย3เดือนเนาะใครที่แบบอุ๊ยหนูกิน1เดือนแล้วไม่เห็นผลกินต่อไปจนถึง3เดือนนะคะควบคู่กับการออกกำลังกายหรือว่ากินตัวอื่นเสริมนะคะแล้วก็ทำ IF เนี่ยจะช่วยได้ดีมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเราต้องมีการเพิ่มนะคะเต้าปฏิกรณ์ของเรานะคะต้องมีการวินัยเนาะต้องทำ IF นะคะอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วมันดีต่อร่างกายคือสารเสริมอาหารให้ทุกคนจำไว้เลยนะคะมันคือตัวช่วยนะคะตัวช่วยที่ดีถ้าเราเลือกยี่ห้อที่ดีแล้วก็ดูในเรื่องของปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็อย่าลืมนะคะควบคุมอาหารนะไม่กินของทอดเลี่ยงของทอดนะคะกินพวกแบบกลุ่มไฟเบอร์มากขึ้นนะไปดูคลิปที่เราพาคุณแม่ลดน้ำหนักได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ดีมากแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะจุดเตาปฏิกรณ์ของเรานะจ๊ะอ่ะต่อมานะคะใน EP ถัดไปจะเป็น EP เบรกกันบ้างนะคะในเรื่องของแบบกลุ่มไฟเบอร์นะคะคุมหิวลดอาการอยากกันบ้างนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ